สวัสดีครับอามูจากช่อง DAD Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ Salamonic Bing 500 Pro นะครับเป็นรุ่น B2 นะครับจะเป็นเนี่ยตัวส่ง2ตัวแล้วก็เป็นตัวรับสัญญาณอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเอาจริงก็เคยแกะแล้วแหละแต่ว่าอันนี้เราใส่กล่องมาเพื่อให้ดูหน้าตาตัวกล่องมันนะตัวนี้สามารถใช้ได้กับทั้งกล้องแล้วก็โทรศัพท์ตอนแรกเห็นเขาบอกว่าใช้ได้กับโทรศัพท์บางรุ่นแต่เท่าที่ลองกับตัวที่บ้านอ่ะก็คือตอนแรกก็เครื่องก็มีบางเครื่องใช้ไม่ได้เนาะแต่จริงๆก็คือพ่อก็ไปหาทางเข้าเซตติ้งมานะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนภายหลังเรามาดูตัวนี้ก่อนเปิดมานะครับก็จะเป็นกล่องสีดำอย่างนี้เปิดมาอีกชั้นนึงก็จะเป็นพวกคู่มือนะครับอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเราจะได้ตัวนี้มาตัวเคสนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูเราดูอุปกรณ์เสริมก่อนนี่อุปกรณ์เสริมก็จะใส่เข้ามาในกล่องแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวนี้เอาไว้ต่อกับไมค์นะครับต่อกับตัวส่งเพื่อกันเสียงรบกวนต่างๆนะครับให้มา2ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้เอาอันนี้ก่อนแล้วกันเป็นตัวไมค์นะครับไมค์สายอย่างนี้ให้มา2ตัวเหมือนกันซึ่งตัวนี้เราสามารถแบบว่าต่อเป็นไมค์สายแล้วก็เอาไอ้ตัวส่งของเราอะเหน็บไว้ที่เอวได้ไม่จำเป็นต้องเหน็บไว้ที่เสื้อนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาเหน็บที่ตัวคอเสื้อแทนตัวนี้ก็ให้มา2ตัวอยู่ไหนเอ่ยอีกอันนึงขออนุญาตสักครู่อ่ะโอเคมาทีเดียวเลยดีกว่าติดฝั่งนี้แล้วกันนี่มาอีกตัวแล้วเขาก็จะให้เป็นตัวยากันชื้นมานะกันไอ้พวกนี้ชื้นแล้วก็นี่มันจะให้สายตัวต่ออย่างนี้มาสำหรับตัวรับนะตัวรับสัญญาณ2เส้นเห็นความแตกต่างไหมตรงไหนแตกต่างอันนี้จะเป็นหัวแบบว่าเนี่ยถ้าเป็นหัวเส้นนี้2ขีด2ทั้งคู่อย่างนี้คือเราเอาไว้ใช้กับตัวกล้องนะครับพวกกล้องแบบที่เป็นกล้องเลยอะพวก Canon อะไรพวกนั้นต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เห็นไหมหัวจะไม่เหมือนกันละเส้นนี้จะมี2ขีดแล้วหัวพับข้างนี้จะมี3ขีดก็คือต่อทางไอ้นี่แหละเนี่ยรูไอ้รูเครื่องนี้ไม่มีรู3ไอ้ตัว 3.5 มิลนะครับไอ้ตัวรูหูฟังพวกรุ่นก่อนๆนะครับถ้าเป็นรุ่นหลังๆเหมือนเครื่องเนี่ยอย่างเครื่องเนี้ย Reno 6ก็คือจะไม่มีละเนี่ยจะเป็น Type C มาถ้าเราใช้เป็นเครื่อง Type C อย่างนี้นะครับเราต้องใช้เป็นตัวแปลงตัวแปลงอะครับเห็นส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่าหางหนูก็จะเป็นอย่างนี้หัวแปลง Type C เปลี่ยนเป็น 3.5 นะครับตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปหรือว่าถ้าใครมีนี่เป็นรูพวกนี้ 3.5 เห็นไหมเราสามารถต่อเข้าเครื่องที่ตรงนี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงนะแล้วก็ของทางช่องเราเนี่ยเราใช้เป็นโทรศัพท์เนาะแล้วก็ใช้สายอันนี้เป็นหลักตัวนี้เราก็จะไม่ได้ใช้นะครับเสร็จแล้วจะมีสายชาร์จมาให้2อันซึ่งจะเป็นสาย Type-C กับสายตัวมาโครนะครับเห็นไหมเห็นหัวไหมสายตัว Type-C เนี่ยมันจะเอาไว้ชาร์จกับตัวเคสนะครับเดี๋ยวแกะตัวเคสให้ดูนี่อันนี้เป็นกล่องนี่นะครับSalamonic Bing 500 Pro นะครับนี่สายชาร์จจะเป็น Type-C นะครับสำหรับที่ว่าส่วนตัวมาโครสงสัยใช่ไหมว่าให้มาทำไมมันจะเอาไว้ใช้ต่อสำหรับพวกนี้นะครับนี่ชาร์จแบบตัวต่อตัวอย่างนี้เลยเห็นไหมไม่จำเป็นแบบว่าสมมติเราไม่มีตลับอยู่ตลับอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ได้เอามาแล้วก็สามารถเอาตัวนี้ชาร์จได้ใช้ Type-C เฮ้ยไม่ใช่ Type-C ใช้มาโครนะครับสำหรับที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็น2ตัวนี้คือตัวส่งนะครับเห็นไหม TX 2ตัวคือตัวส่งส่วน RX นะครับจะเป็นตัวรับเดี๋ยวขั้นต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบอกปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับเครื่องที่ต่อสายแล้วเสียงไมค์มันไม่เข้าไม่เชื่อมกับโทรศัพท์นะครับ
ำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเวลาใช้เราก็ถ้าเราใช้2ตัวนะเราออกมาก่อนเสร็จแล้วตัวนี้มันเป็นตัวนี้มันไม่ได้เป็นแค่ที่เก็บนะครับมันเป็นตัวตลับชาร์จด้วยชาร์จไร้สายแล้วก็เก็บตัวนี้ไปก่อนเสร็จแล้วเรามาดูที่ตัวนี้เวลาใช้งานนะครับเปิดตัวส่งสัญญาณก่อนก็คือตัวไมค์นะครับสังเกตตัวไมค์นี่ข้างบนมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเห็นไหมตัวนี้ตรงนี้คือไมค์เวลาเปิดกดทางด้านข้างนี้ที่มันมีคำว่ามิวเห็นปะครับมันจะมีถ้าเราเนี่ยกดค้างแล้วมันจะเปิดเครื่องนะครับเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนเราเปิดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปิดตัวรับสัญญาณเปิดเหมือนกันเลยปุ่มอยู่ด้านข้างเหมือนกันเสร็จแล้วนะครับจริงๆมันมีการตั้งค่าอ่ะตัวนี้ตั้งค่าไปละเดี๋ยวผมตั้งตัวนี้ให้ดูดีกว่ามันตั้งเหมือนกันเราจะมากดที่ตัวนี้คำว่าเซตเห็นไหมครับกดปุ๊บจะเปลี่ยนเมนูละอันนี้บอกเวอร์ชันอันนี้เอาจริงๆผมก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่ไอ้พวกนี้ผมก็จะไม่ยุ่งเลยที่ผมอันนี้ภาษาอังกฤษอันนั้นอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วจะมีตัวนี้ที่ผมใช้คือแบ็คไลท์โหมดคือจะเหมือนอันนี้ตั้งเวลาให้จอดับนะครับเพื่อเวลาเหน็บที่คอเสื้อแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรจอมันจะดับไปเองนะครับแต่ว่ามันเปิดอยู่เราสามารถกดอีกทีเพื่อให้จอสว่างขึ้นมาได้แบบนี้เพราะว่าถ้าเราเหน็บไปทั้งอย่างเงี้ยมันก็จะรบกวนสายตาคนดูเนาะแล้วมันก็จะติดตลอดเวลาก็เปลืองแบตอีกแต่ตัวเนี้ยผมไม่ตั้งเวลาไว้เพราะว่าตอนถ่ายผมจะคอยดูตลอดว่ามันคอนเน็กไหมมันคอนเน็กมีตัวไหนหลุดหรือเปล่าตัวไหนแบตเหลือเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีบอกแบตเลยแบตอันตัวข้างล่างนี้คือแบตตัวนี้ส่วน A2 อันนี้ก็คือจะเป็นเนี่ยตัวส่ง2ตัวนะครับเดี๋ยวลองต่อเครื่องนี้ให้ดูก่อนแต่เดี๋ยวไอ้เครื่องนี้เราไม่ต้องใช้ให้ดูเนาะต่อให้ดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวเรามาลองเครื่องนี้ให้ดูสำหรับเครื่องนี่รุ่นที่มี 3.5 เราสามารถเอาด้านจริงๆมันมีลูกศรบอกนะเห็นปะมันจะมีเขียนบอกเลยนี่ด้านนี้ว่าให้เอาด้านนี้ต่อเราสามารถเอาด้านเนี้ยที่มี3ขีดต่อเข้ากับโทรศัพท์แล้วเราก็เอาด้านที่มี2ขีดหรือด้านที่พับเนี่ยสังเกตง่ายๆต่อเข้ากับตัวรับนะครับที่ช่อง Line Out ช่องนี้แค่นี้เลยเนี่ยอันนี้คือแค่ใช้พร้อมใช้งานแล้วสำหรับเครื่องที่รองรับนะครับเดี๋ยวเราลองมาต่อเครื่องนี้ให้ดูจริงๆต่อเหมือนกันเราแค่มีตัวนี้เพิ่มมาเพราะว่าตัวนี้มันไม่มี 3.5 แล้วเราจะเป็นไทป์ 4เครื่องนี้เก็บมาเครื่องนี้นะครับเราก็จะมาต่อตัวไทป์ C เท่านี้เสร็จแล้วก็นี่เลยเอาดูตัว 3.5 เนี่ยต่อแค่นี้เลยเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้ก็พร้อมใช้งานนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเครื่องนี้นะครับตอนแรกอ่ะมันปิดเขาเรียกอะไรนะปิดลับเหมือนกับว่าพวกไมค์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ตัวไมค์เนี่ยมันจะไม่ดังเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับนั่นคือผมลองหาข้อมูลในเน็ตนะครับถ้าเป็นแต่มันคลิปหลายปีแล้วแหละมันอาจจะยังไม่มีเขาให้ไปโหลดตัวแอป Open Camera นะครับสำหรับมือถือรุ่นเก่าแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็น Oppo Reno 6นะครับก็จะเป็นแบบว่าเข้ามาที่ Setting นะครับเดี๋ยวผมทำช้าๆนะตั้งค่าครับมาสะท้อนจอเนาะเอามาใกล้ๆหน่อยแล้วกันเสร็จแล้วเราเลื่อนหาคำว่าเสียงและการสั่นครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราไล่ต่อมันจะอยู่แถวล่างๆเลยครับเราจะมาหาคำว่าการตั้งค่าอื่นๆครับเสร็จแล้วเรามากดแล้วเสร็จแล้วเรากดคำว่าอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับการบันทึกเสียงอ่ะไม่เห็นนี่ขอโทษครับเมื่อกี้เสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้มันจะมีตอนแรกมันจะเซตคำว่าเลือกอัตโนมัติไว้ครับให้เรามากดคำว่าอุปกรณ์เสริมพอเรากดตัวนี้เสร็จแล้วก็กดกลับได้ละออกได้เลยเสร็จแล้วแค่นี้เลยครับแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้แล้วครับสำหรับเครื่องที่มีปัญหาที่มีเซตติ้งได้แบบนี้เนาะสำหรับอันนี้ผมลองใช้กับตัว Reno 4 Reno 6แล้วก็ Reno 6Z นะครับเหมือนกันหมดเลยตั้งเซตติ้งเหมือนกันและใช้งานได้เหมือนกันสำหรับรุ่นอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องลองดูก่อน
คลิปรีวิวจริงๆเดี๋ยวผมแปะคลิปไอ้นี่ไว้ให้ดีกว่าเพราะว่าคลิปนั้นผมใช้คลิปอะไรนะกงกิ้งก่านะครับคาเมเลียนกงนั้นคลิปนั้นผมกับพ่อนะครับใช้ไมค์โดยที่ตัวผมกับพ่อห่างกันห่างจากกล้องนะครับเสียงยังชัดอยู่นะครับชัดมากครับเสียงรบกวนน้อยมากแต่ถ้าจะให้เสียงรบกวนน้อยกว่านี้นะครับก็คือเดี๋ยวใส่ตัวขนครับเดี๋ยวไม่รู้เขาเรียกอะไรครับผมเรียกขนนี่แหละเนี่ยครับมันจะเป็นตัวล็อกใหม่เป็นแง่งเห็นสีขาวๆเนาะมันคือแง่งมันแล้วก็เนี่ยมันจะมีร่องมาอยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็กดลงไปให้มันดังแก๊กนิดนึงแต่มันจะดังเบาๆนะครับมันไม่ดังถ้าดังเยอะน่าจะหักนี่ไม่ดังด้วยแล้วตอนนั้นไปจำมาจากไหนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้มันก็จะตัดเสียงรบกวนออกไปได้ระดับหนึ่งครับพวกเสียงลมอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าสำหรับผมว่าเวลาเน็บไปอ่ะมันเป็นขนๆแล้วมันยังไงไม่รู้แต่ถ้าจะเน้นคุณภาพเสียงไม่เน้นแบบว่าเออมันมีตัวนี้ลอยออกมานะก็ไม่เป็นไรสำหรับตัวไมค์สายนะครับตัวไมค์สายตัวเนี้ยผมไม่ได้ใช้เพราะว่าผมเอาตัวนี้เหน็บคอเสื้อเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะใช้นะครับเราแค่เสียบมาที่ช่องนี้ท่านี้เนี่ยไลน์อินเนี่ยกล้องโฟกัสใช่ไหมต้องใกล้ๆอ่ะนี่ช่องนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยแค่นี้เลยพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็เอาตัวลวดเนี่ยออกที่มันพันไว้แล้วก็เหน็บคอเสื้อเลยส่วนตัวนี้เราก็ไปเหน็บเอวก็ได้ใช้งานได้เหมือนกันครับส่วนตัวนี้จะเป็นฟองน้ำอยู่แล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับที่ลองใช้มานะครับไอตัวเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงข้อเสียตัวนี้เนาะก็คือตัวกล้องนะครับรองรับข้อดีก่อนตัวกล้องเนี่ยจะรองรับไอตัวเนี้ย 100% นะครับแล้วก็จะมีพวก iOS เนาะผมลองกับ iPad ของเรามันเป็นรุ่นเก่าแล้วแหละ iPad Air 2นะครับขนาดรุ่นเก่าขนาดนั้นนะกี่ปีนะ 7-8 ปีได้มั้งก็คือยังใช้ได้อยู่นะครับไมค์ใช้ได้แบบว่าแค่เสียบไม่ต้องไปตั้งค่าไหนใช้ได้เลยส่วนข้อเสียก็คือบางรุ่นนะครับมันไม่รองรับอย่างเช่นอ่ะมันก็ไม่ได้รองรับแบบขนาดนั้นนะครับเราต้องไปเซตติ้งเองตอนแรกผมนึกว่าอุ๊ยมันไม่รองรับใช้ไม่ได้เลยเหรอตกใจนึกว่าอุ๊ยอะไรวะแต่จริงๆก็คือเข้าไปเซตติ้งก็คือใช้ได้แต่สำหรับบางรุ่นก็คือไม่ต้องตั้งอะไรเลยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปให้พ่อกับแม่นะครับไปเทสโดยการเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายวิดีโอเครื่องนี้ถ่ายตรงนี้แหละโดยการที่ตัวรับอยู่นี้แล้วเดี๋ยวเอาไมค์2ตัวนะครับให้พ่อกับแม่ไปเทสให้ดูนะครับว่าอยู่คนละห้องปิดประตูเรียบร้อยเนี่ยเสียงจะชัดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเข้าตัวนี้เราใช้กล้องปกติเลยครับไม่ต้องใช้ตัวแอปนะเดี๋ยวสักครู่นะเสียงดังนิดหนึ่งผมต้องนับเข้าไปที่วิดีโอนะครับ5 4 3 2เดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวรอคุณแม่แป๊บนึงที่นี่พูดพร้อมกันหรือเปล่าเนี่ยเราพูดพร้อมกันเสียอ๋อข้อเสียอันนี้อันหนึ่งอ่ะหรือว่าผมใช้ไม่เป็นเมนูนะผมต้องดึงออกดึงออกก่อนเพื่อที่จะฟังนะครับเนี่ยอันนี้คือแม่โทรเทสหนึ่งค่ะได้ยินอันนี้คือเสียงแม่ชัดนะครับซึ่งแม่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้แล้วนะแม่ไปอยู่อีกห้องนึงนะครับต่อไปเสียงพ่อนะครับสำหรับเมื่อกี้นะครับที่มีปัญหาแบบว่าของพ่อไมค์ไม่ขึ้นนะครับนี่พ่อไปกดมิวไว้นะครับที่สาเหตุที่ผมเนี่ยไม่ตั้งตัวนี้ให้จอมันดับเหมือนในตัวพวกนี้เพราะว่ามันเป็นตัวรับมันต้องคอยดูตลอดนะครับเมื่อกี้พอมาดูแล้วอ่ะตัว B ที่ตัวที่พ่อใช้นะครับมันมิวอยู่มันปิดไมค์อยู่มันก็เลยไม่มีเสียงพ่อนะครับเนี่ยสาเหตุหลักๆที่ผมเปิดตัวนี้ไว้เดี๋ยวเราก็จะไปให้พ่อกับแม่ลองใหม่อีกรอบนึงให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ5 4 3 2แค่นี้นะครับ
ังเกตที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยถ้าตัวไหนมันยิ่งไปไกลนะครับสัญญาณมันก็จะยิ่งน้อยลงเนาะแต่ก็เอาจริงๆมันได้ไกลระดับนึงแหละอย่างเมื่อกี้ของตัว A ก็คือของแม่ไปอยู่อีกห้องนึงเลยมันก็เลยสัญญาณน้อยลงทีนี้นะครับเราจะมาดูตัววิดีโอเมื่อกี้ที่เราอัดกันนะครับโดยการใช้ไมค์ตัว Salamonic Wing 500Salamonic Wing 500 Pro นะครับ5 4 3 2 Hello Test Hello Test 1 2 3ได้ยินชัดเจนไหมคะ Test 2 Test 2 DAD Channel Review DAD Channel Review DAD Channel Reviewจะสังเกตได้ว่าเสียงผมที่ตะโกนว่า5 4 3 2นะครับจะเบามากแต่ก็คือมีเข้าไปบ้างเพราะผมตะโกนดังนะครับเพื่อให้พ่อแม่ได้ยินแต่ก็คือเสียงรบกวนอื่นไม่มีเลยทั้งที่น้องเปิดโทรทัศน์อยู่ข้างล่างนะครับแม่อยู่ตรงหน้าห้องตรงบันไดนะครับปกติมันจะต้องได้ยินถ้าใช้เสียงโทรศัพท์แต่พอใช้เป็นไมค์ก็จะไม่ได้ยินนะครับสำหรับรีวิวตัวนี้ก็จริงๆมีแค่นี้นะครับสามารถหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็ใครมีปัญหาแบบเดียวกันนะครับลองดูที่เซตติ้งนะครับสำหรับยี่ห้ออื่นก็น่าจะใกล้เคียงกันแหละถ้ามีให้ตั้งเหมือนกันนะครับก็ลองทำตามกันได้นะครับขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับ DAD Channel นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของพวกเราสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย